อนนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ค่ะนี่เป็นตั๋วสำหรับคนไทย30บาทแล้วก็ต่างชาติ150แดดแรงมากไปป่ะมั้ยมันอยู่ในเรื่องบุพเพสันนิวาสที่ประดิษฐานของพระนารายณ์เมื่อก่อนเนาะแล้วก็มีบันไดสองฝั่งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งตรงนี้ด้วยแต่เขาจะไม่ให้เราขึ้นข้างบนแล้วให้อยู่แค่บริเวณด้านล่างต้องหมอบขาตรงนี้ฮะเป็นประตูเมืองประตูเมืองอยู่ข้างหน้าตรงนู้นร่มรื่นครับที่พักผ่อนหย่อนใจมีเก้าอี้นั่งด้วยค่ะใต้ร่มไม้ซึ่งต้องมีช่างที่เหลืออยู่ฝั่งนู้นคือสถานที่ราชการที่ยังเปิดใช้อยู่จริงไหมเมื่อกี้อ่ะมีเวลาทำการด้วยค่ะเนี่ยหลังคาสีส้มมีกลิ่นอายของความเป็นตะไคร้สมัยก่อนน่ะเดี๋ยวนี้คือเราจะใช้ตายางกันใช่ไหมอันนี้เป็นตาหินใช้หินนี่เราก็เสร็จภารกิจพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์นะครับก็คล้ายๆกับฟิลที่เป็นแบบอะไรนะอยุธยาหรออยุธยาใช่เมืองเก่าสร้างปรักหักพังสมัยก่อนแล้วก็มีการต่อเติมเสริมแต่งนะครับถือว่าเป็นที่ท่องเที่ยวประจำจังหวัดลพบุรีเลยก็ว่าได้นะครับก็จะไปที่อื่นวันนี้จะไปเที่ยวต่อวันนี้ก็อย่าลืมติดตามกันเรื่อยๆนะครับบ๊ายบายครับ